โอ้สวัสดีครับนะครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันต่อครับกับรถมอเตอร์ไซค์เอ็นยาไรดอนของดอนบราเดอร์นะครับโดยในวันนี้ครับเราจะมาเล่นมอเตอร์ไซค์คันนี้กันต่อครับโดยการนำเอ็นยาไรดอนนะครับมาประกอบร่างกับเซนไคบรูนครับให้กลายเป็นดอนเซนไคโอบรูนนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้จะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ดอนเซนไคกันไปโอเคมาเริ่มจากส่วนของเอ็นยาไรดอนก่อนนะครับผมแน่นอนครับเหมือนทุกอย่างถอดส่วนของโลออกนะครับถอดส่วนของดาบออกถอดส่วนของหน้านกออกนะครับผมซึ่งวันนี้ครับโลเราจะไม่ได้ใช้นะครับเนื่องจากว่าไม่มีจุดใส่นะเพราะงั้นเก็บไปนะครับแล้วก็พับในสองตัวที่นั่งลงนะครับบิดดันขึ้นนะครับแล้วก็ดึงแขนออกนะครับผมนั่งแขนมาติดนะครับแบบนี้โอเคแล้วก็ผมรู้ว่าผมหมุนขาผิดข้างนะครับผมเสร็จปุ๊บดึงขาออกมาบอดี้ออกมาเนอะแล้วก็ประกบเข้าไปที่ส่วนตรงนี้นั่นเองนะครับผมชุบเรียบร้อยส่วนหนึ่งนะครับวางไว้ที่ถัดไปส่วนของตัวบรูนนะครับตัวบรูนครับเราทำเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าจุดที่นั่งไปคือผมจะทำการพับแขนเอาไว้แบบนี้แทนนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยขาจะมีรูเสียบแค่ข้างเดียวเนอะฝั่งนี้จะไม่อีกฝั่งหนึ่งจะมีที่เสียบนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสำหรับพับขึ้นมาแบบนี้จากนั้นส่วนแขนครับดันขึ้นพับลงมาแล้วก็ถอดออกจากกันนะครับผมครับผมแล้วก็ติดอาวุธเรียบร้อยก็เสร็จสมบูรณ์ครับกับดอนเซนไคโอบรูนนั่นเองนะครับผมซึ่งร่างนี้นะครับเป็นร่างที่ในปัจจุบันครับเหมือนกับซูเปอร์เซนไคโอบรูนเลยยังไม่ได้โผล่ในเนื้อเรื่องแต่อย่างไรนะครับแต่ว่าร่างนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในร่างที่ค่อนข้างดูจะสวยมากๆนะครับเพราะว่าครึ่งนึงเป็นสีแดงครึ่งนึงเป็นสีน้ำเงินพอดีครับเหมือนจากคุณโชดิวจินจากเรื่องโกไกก้าเลยนะครับสีจะประมาณนั้นเลยแล้วก็ร่างนี้ครับถ้าเกิดดูกันนี้จะเห็นครับว่าค่อนข้างจะดูเป็นร่างที่เน้นเรื่องของพลังเป็นหลักนะครับแต่ว่าฝั่งนึงในแขนนะครับค่อนข้างบึกมากๆเลยนะแล้วก็ได้ข่าวว่าความสามารถของฝั่งที่เป็นรูนคือทำให้เรื่องของพลังโจมตีปักหนาวนะครับมันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็บวกกับความสามารถของเอ็นยาไรดอนเข้าไปครับผมเชื่อว่านี่น่าจะเป็นหนึ่งในร่างที่มีพลังเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งมากเลยร่างนึงนะครับของเราคนรบเซนไคเจอร์นะแต่ว่าร่างนี้แน่นอนครับว่ายังไม่ได้โผล่ในเดือนแต่แล้วก็น่าจะไม่ได้โผล่ด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นไงดูแบบนี้นะแต่ว่าร่างนี้ครับมีจุดอ่อนอย่างนึงครับก็คือว่าถ้าเกิดเราดูกันดีๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอ็นยาไรดอนเนี่ยสามารถประกอบร่างกับบรูนได้ก็จริงครับแต่ว่าตัวนี้นะครับเหมือนกับว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาประกอบร่างกันแต่อย่างไรเนื่องจากเห็นครับว่าส่วนของบอดี้ตรงกลางครับเป็นรูโบแบบชัดเจนนะครับพูดง่ายๆคือตัวนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะดูเท่ก็ตามครับแต่ว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันติดกันแบบไม่สนิทนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าอาจจะเป็นการประกอบร่างที่ไม่สมบูรณ์ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเรื่องของสุดขยับต่างๆครับถือว่าทุกอย่างเหมือนเดิมปกติดีนะครับไม่ได้มีจุดที่ขยับไม่ได้เหมือนของจูรักแต่อย่างใดนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับแต่ว่าด้านนี้ความสามารถเป็นยังไงก็ต้องนะครับว่าไม่สามารถตอบได้นะครับส่วนก็จะเป็นส่งตัวบรูนพิกเกิลที่สามารถยิงบีมได้แล้วก็เป็นส่วนของดอนเซนคอยทอร์ที่สามารถใช้ฟันสัตว์ได้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับโอเควันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับกับดอนเซนเคโอบรูนนะครับการประกอบร่างที่ไม่ได้อยู่ในใบต่อนะครับซึ่งเขาออกมาแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างดูที่จะโอเคมากๆระดับนึงเลยนะครับผมแต่ว่าหุ่นเซนไคเจอร์กับที่ผมพูดโดยรวมนะครับผมรู้สึกเสียดายเล็กน้อยเนื่องจากว่าปกติถ้าเกิดเห็นกันนะครับทุกตัวเลยครับจะมาแต่ฝั่งซีกขวาแต่อย่างเดียวนี่คือฝั่งซีกซ้ายมือผมนะครับฝั่งนี้มาอย่างเดียวอย่างเดียวเลยคือเราขาดหุ่นที่เป็นฝั่งซีกนี้ไปครับคือซีกซ้ายตัวหุ่นนะถ้าเกิดสมมุติเราสามารถมีหุ่นฝั่งซีกซ้ายขึ้นมาเพิ่มเลยครับเราจะเห็นการประกอบร่างอีกค่อนข้างหลากหลายอย่างเลยเพราะจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งกาออนแล้วก็ทั้งในสองตัวมาจีนะครับแล้วก็รวมถึงตัวซูเปอร์เซนไคเซอร์ด้วยนะครับไม่มีเรื่องของการประกอบร่างแบบอื่นมาเลยนะจะมีแค่ของบลูแล้วก็ของจูรักที่ผมมาเรียนนะครับผมก็หวังว่าในอนาคตนะครับเราจะมีส่วนซีกนี้ตัวใหม่ขึ้นมาเนอะเราจะได้สามารถเล่นการประกอบร่างต่างๆได้มากขึ้นนะเพราะผมก็หวังนะครับว่าอนาคตเนี่ยหุ่นเซนไคเซอร์เนี่ยเราจะสามารถเล่นต่อได้อีกนะครับแต่ว่าเห็นนะครับว่าดอนบราเดอร์เนี่ยก็ออกมาสามารถเล่นเซนไคเซอร์ได้นั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้เลยเนอะเราพบกันใหม่วิดีโอถัดไปครับบ๊ายบาย